คือผมว่าไม่ต้องใส่เนื้อไม่ต้องใส่อะไรมันก็อร่อยแล้วนะครับเพราะว่ามีสวัสดีครับวินสันสไตล์สไตล์วินสันโอ้วันนี้อากาศดีท้องฟ้าโปร่งใสหัวใจเบิกบานนะครับโอ้ต้นไม้เขียวแต่ต้นไม้มันต้นไม้นี้อ่ะมันเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลามันออกดอกออกเกสรอ่ะมันจะเกสรเล็กๆสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้คงรำคาญอ่ะนะครับสำหรับผมบางทีก็รำคาญเหมือนกันบางทีเกสรพวกเล็กๆมันเข้ามาอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับร้อนนะครับวันนี้นะครับกลางวันร้อนนะครับพอสมควรเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรกินดีติดตามชมครับวันนี้แดดร้อนดีครับแต่ไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะว่าซื้อเนื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เนื้ออย่างดีเลยนะครับอย่างนี้สำหรับผมนะครับอาจจะอย่างนี้สำหรับคนอื่นหรือเปล่าอันนั้นไม่มั่นใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือเคยซื้อมาต้มกินแล้วมันอร่อยอ่ะมันกลิ่นเนื้อมันออกเลยอ่ะคือเนื้อนะครับเนื้อติดมันเนื้อติดมันนะครับซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานเขาแช่แข็งมาแล้วนะแช่แข็งมาแล้วยังมีก็เรียนนะยังมีเลือดยังมีอะไรอยู่สดๆเลยครับคือแช่แข็งแล้วล่ะอาจจะเป็นเนื้อคุณภาพไม่มั่นใจว่าเป็นส่วนไหนของร่างกายของวัวหรือของยี่อื่นยี่ห้ออื่นแต่กินเนี่ยแบบสุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาไม่ใช่ทอดไม่ใช่ต้มแต่เราจะมาแนบนี้แล้วก็ชิมกันโดยไม่ต้องใส่อะไรเลยเพราะว่ามันจะน่าจะมีรสหวานอยู่แล้วนะครับกระทะร้อนๆนะเนื้อนี่มีรสหวานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าครั้งก่อนเคยเอาไปต้มเนี่ยมันมีเลือดมีอะไรเคยเอาไปต้มแล้วแบบหวานมากๆนะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครั้งนี้อาจจะใส่คงไม่ใส่โอ้โหแบบกินติดๆได้เลยแต่มันติดมันนะครับสุดยอดน้ำมันเป็นก้อนๆแบบหวานมากๆนะครับหวานเพราะเลือดเนี่ยถุงนี้ราคาประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับประมาณไม่ใช่ประมาณอ่ะตอนแรกมันขาย60หยวนพอหลังๆมาลดราคาเรื่อยๆเหลือ39หยวน40หยวนอ่ะ45 2200บาทสันนอกสันในก็ว่างไปนะครับจืดเลยวางเลยฟองไฟอ่อนดีกว่าเดี๋ยวมันไหม้700น้ำมันก้อนสี่เหลี่ยมเลยอ่ะครั้งก่อนเคยซื้อมาทำแบบนี้อ่ะแต่มันทำตอนเด็กๆอ่ะทำตอนเด็กๆอ่ะคือเข้าใจไหมทำตอนเด็กๆอ่ะกินหอมมากอ่ะทำไมพี่น้องเลย500พอ500พอไป500โอ้หอมมากเลยอ่ะขนาดเวลาต้มหอมมันจริงนะครับหอมเวลาต้มอ่ะโอ้ยมันกลิ่นหอมจะไม่ง่วงโอ้โอ้โอ้ดีจังดีจังผมไม่แน่ใจเวลาต้มมันหอมหอมแบบกินเนื้อมันบอกไม่ถูกเหมือนกินเนื้อสองคออ่ะคือมันจะมีลักษณะของกินเนื้อเดี๋ยวเขาจะผัดกะเพราตรงนี้โอ้ใช้มือนี่แหละใช้มือนี่ตัดไก่ยอดพระเจ้าโอ้นี่ก็ยังแรงอยู่ร้อยหนึ่งร้อยหอมมากประเด็นหอมธรรมดานะครับหอมมากเลยนะครับคือมันอธิบายไม่ถูกกับกลิ่นเนื้อต้องได้ลองสัมผัสเองเดี๋ยวลองชิมดูร้อน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 ลองชิมดูหวาน
ี้ยวได้ง่ายเลยอ่ะอันนี้ชิมดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันทีหลังนะครับเนื้อปุ๊บออกมาเลยนะสุดยอดไม่รู้เขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูกอ่ะหมายถึงว่าวิธีการทำนะคือผมว่าไม่ต้องใส่เนื้อไม่ต้องใส่อะไรมันก็อร่อยแล้วนะครับเพราะว่ามีผมว่าเนื้อก็ส่วนหนึ่งนะครับความหวานของเลือดก็ส่วนหนึ่งสุดเลยโอ้ได้มาแล้วครับโอ้ยเนื้อแบบสดมันนะพร้อมกับเครื่องเคียงมีพริกด้วยมีอันนี้ด้วยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยกันเรามากินนี่ไงคือมันแบบมีมันด้วยแล้วก็มีเลือดด้วยมันจะหวานมากคือไม่ใส่อะไรเลยนะครับไม่ใส่อะไรเลยบอกตรงว่าไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่หมายถึงว่าไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเลย มันจะหวานไหมหวานครับหวานมันมันเพราะมันเนื้อไม่ใช่มันเพราะรสชาติมันเดี๋ยวหวานครับมันหวานเพราะเนื้อนี่เพราะว่าทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาทีให้เลือดมันแผ่ออกนี่ประมาณนั้นคือไม่ได้กินดิบเลยนะครับหยาบๆนิดนึงอันนี้อะหยาบแต่บางอันมันจะแบบกัดเหมือนแบบต้มเปื่อยอะเข้าใจไหมเดี๋ยวดูที่นี้ที่นี้ยังแบบแดงๆนิดนึงอยู่มันจะกัดแบบน่าจะต้มเปื่อยอ่ะเพราะว่าไม่มีมันอันนี้ไม่หยาบพี่หยกแล้วเดี๋ยวพี่หยกหรือพี่หวานใส่ลูกโดดเข้าไปมันยังไงไม่ต้องใส่เกลือหวานเพราะเลือดแต่ก่อนเคยคิดว่าเวลาเขากินเนื้อทำไมต้องแบบสดๆหรือว่าปลาทำไมต้องสดๆคือพยายามหาคนอธิบายมันเขาบอกว่ากินสดๆมันอร่อยกินสดๆมันอร่อยมันรู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะแต่เขาอธิบายไม่ถูกเข้าใจไหมคือความสดหรอกผมก็พยายามศึกษามาก็ไม่มีคนอธิบายได้สุดแล้วผมคิดเองครับว่า1ความสดก็คือ1เลือดมันจะยังไม่โดนแบคทีเรียยังมันจะยังไม่โดนอะไรเข้าไปเกลือปนเข้าใจไหมมันก็เลยเกิดความสดมันก็เลยเลือดอ่ะมันจะหวานอยู่แล้ว เลือดหมูเลือดเนื้อผมว่ามันหวานอยู่แล้วอ่ะนะครับมันยังไม่มีแบคทีเรียเข้าไปเกลือปนหมายความว่ายังไม่มีถ้าฆ่านานอ่ะมันจะมีส่วนผสมของแบคทีเรียหรืออะไรก็ว่าไปเงี้ยแต่ถ้าฆ่าปุ๊บเอาไปแช่เย็นปุ๊บเอาไปเขาจะมีวิธีการฆ่าของเขาเงี้ยประมาณนั้นเลือดมันจะคงที่เหมือนเดิมมันจะหวานประมาณนั้น จบแล้วเลือดนี้จะมีความหวานนะครับไม่ว่าเลือดคนหรือว่าเลือดสัตว์มีความหวานแน่นอน
เคยกินเลือดตัวเองเคยกินเลือดตัวเองแต่ก่อนก็ไม่รู้รสชาติหรอกเอาไปมากินไปหมายว่าเวลาแพ้สดอ่ะเราดูดปุ๊บมันหวานดีว่ะนั่นแหละแล้วแต่ไหนมาก็รู้ว่าโอ้เลือดคนมันหวานเลือดสัตว์ก็น่าจะหวานเหมือนกันเดี๋ยวซื้อมาไม่หยาบไม่หยาบเลยนะครับคือมันแบบไม่มั่นใจว่าเขาเลี้ยงยังไงเนื้อติดมันไม่หยาบเลยอ่ะยี่แบบไม่มั่นใจว่ามันเป็นเนื้ออะไรเนื้อวัวเนื้อควายหรือว่าเนื้อแพะเนื้อแกะอันนั้นไม่รู้เรื่องแต่กลิ่นแดงไหมไม่แดงเท่าไหร่อย่างผมนี่กินดิบไม่ค่อยได้กินดิบเมื่อไรท้องผูกหรืออาจจะยังไม่เคยชินอันนั้นส่วนหนึ่งนะจะลองเทสอะไรฮะกินดิบเมื่อไรท้องผูกเมื่อนั้นแต่แม่ถ้ากินบ่อยๆก็ไม่แน่ท้องมันอาจจะกินก็ได้ว้าวอันนี้ขายเป็นขีดเป็นกิโลอะไรก็ช่างอยู่ที่จีนขายเป็นขีดเป็นกิโลหมดเพื่อความมั่นใจไงจะไม่ได้กัดด้วยสายตาแต่ถ้าบ้านเราอ่ะถ้าไหนถูกหน่อยก็กล้องหนึ่ง5 บาทกล้องหนึ่ง10 บาทกล้องหนึ่ง20 บาทประมาณนั้นแต่กินไม่ได้ขายเป็นกลัวขายเป็นขีดหมดนอกจากลดราคาอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหวานพอไหมพี่ท้องครับต้องกินให้หมดครับชอบไม่กินถุงหนึ่งอ่ะอันนี้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของถุงครึ่งหนึ่งออกมาวัน20-30 ชิ้นอู้อันนี้อยากนิดหนึ่งอยากนิดหนึ่งลองดูดิที่หมดยังอย่างนี้เดียวมาชิมต่อไปอร่อยอย่างมากมายมหาศาลอ่ะมันหวานมีความหวานเพราะเลือดอ่ะแล้วเนื้อมันยุ่ยมากอ่ะทั้งที่ยังไม่นะยังไม่ต้มมากมันก็ยุ่ยอ่ะผมไม่ใช่เนื้อปลอมนะครับก็เนื้อปลอมอ่ะทำยากกว่าเนื้อแท้อีกต่างหากเจอไอ้พวกปลอมไข่ปลอมเนื้อปลอมอ่ะพวกนั้นอ่ะทำยากกว่าของแท้อีกต่างหากไข่ปลอมถามว่าที่จริงไหมผมว่าไม่มีอ่ะไข่แท้ไข่ถมเทไปอ่ะจะมีไข่ปลอมมาได้ไงยังงงอยู่อ่ะประมาณนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องยากนะครับการผลิตไข่ปลอมมันต้องมีนู่นมีนี่มีนู่นมีนี่มีนู่นมีนี่การผลิตผักปลอมมันต้องมีนู่นมีนี่มีนู่นมีนี่เข้าใจไหมของแท้มีสมเสียไปนี่เข้าไปตลาดสดมีแต่ของแท้ทั้งนั้นจะของปลอมมันผลิตยากอ่ะของแท้มันผลิตแค่เดียวนะครับแล้วก็มันก็มีสมเสียด้วยใครจะไปผลิตของปลอมอันนั้นก็บานไปแหละแต่มาพูดให้ฟังว่าบ้ามันมีของแท้มันไม่ใช่มีของปลอมอย่างที่เป็นข่าวนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวันนี้จีนก็
กวดขันเรื่องของเทียมของปลอมเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะถ้าใครผลิตของปลอมที่ไม่ได้ถ้าใครผลิตของปลอมเขาก็มีวิธีการตรวจสอบมีหน่วยตรวจสอบมีอะไรตรวจสอบเงี้ยประมาณนั้นนะแล้วก็ทลายแก๊งของปลอมอะไรไปได้หมดนะครับพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปพฤติกรรมของคนจีนทุกวันนี้ก็ใช้ของแท้ใช้ของที่มีคุณค่าอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งเราค่อยคุยทีละประเด็นเหมือนกับแต่ก่อนแบงค์ปลอมอ่ะก็หาวิธีการตรวจสอบหาวิธีการนู่นหาวิธีการนี้ในการตรวจสอบแบงค์ปลอมจนมาถึงทุกวันนี้ก็ใช้เงินออนไลน์แบงค์ปลอมอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่คนเ ขาเนี่ยนะคนที่ได้รับแบงค์มาก็ต้องดูให้ดีว่ามันปลอมหรือไม่ปลอมมีวิธีการตรวจเช็คประมาณนั้นอันนี้เล่าเรื่องเมืองจีนนิดหนึ่งเงี้ยออกมานะพูดถึงของปลอมถามว่ามีไหมมีคนจีนที่ปลอมมีไหมมีแต่มันก็ค่อยๆเขาเรียกว่าการกลืนกัน การกลืนทางด้านสังคมอ่ะมันก็ค่อยของปลอมมันก็ค่อยเลือนหายไปทีนี้ไปนั่นแหละวันนั้นเขาก็พยายามปรับปรุงแก้ไขอะไรก็ว่าไปเงี้ยประมาณนั้นว้าวแต่เย็นก็โอเคนะพริกดวกหมดแน่นอนครับผมกินอะไรต้องกินให้หมดถ้ากินไม่หมดรู้สึกกินแต่มันมีมันไม่เป็นไรเออรู้แล้วผักสลัดคิดตั้งนานว่าผักอะไรผักสลัดเมื่อวานออนไลน์สดคิดไม่ออกคือผักอะไรโอ้ผักอันนี้ผักสลัด อันนี้ผักสลัดจีนนะครับผักสลัดจีนแต่ถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงอยู่แต่ถ้าเป็นผักสลัดไทยขายที่นี่นะหมายว่าผักสลัดที่เป็นคล้ายๆผักสลัดไทยขายที่นี่แพงกว่าผักสลัดนี้คือใบที่มันแบบยับยุ่ยอ่ะที่เป็นเหมือนของไทยอ่ะจะแพงกว่าผักสลัดนี้เราเคยไปซื้อมาแพงแล้วมาก็เลยกินผักสลัดนี้ดีกว่าถูกแถมหวานด้วยแต่ถ้าเป็นผักสลัดแบบไทยอ่ะขมนิดนึงมันจะขมนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจชิ้นสุดท้ายนี่เราต้องใส่แบบในนี้อันนี้เป็นพริกหมดแล้วชิ้นท้ายน่าจะหวานดีกว่าชิ้นก่อนเคี้ยวง่ายอร่อยอย่างมากมายมหาศาลจริงครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามวิสันสไตล์ไตรวิสันถ้าชอบกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งข้างๆไว้ด้วยนะครับนะครับฝากกดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คุณหน้าครับสวัสดีครับว้าวเกี่ยงเลย